สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชก,กรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2560เป็นวันสุดท้าย วันนี้เวลา8นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกรล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจําปีการศึกษา2560ณหอประชุมมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันสุดท้าย ซึ่งในช่วงเช้า,ามีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน2,090คนส่วนช่วงบ่ายมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจำนวน6คนมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีก็รับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน2993คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีนโยบายการบริหารงานที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ใช้ในประเทศระดับท้องถิ่นและระดับในประเทศ ให้ความรู้และให้บริการด้านวิชาการทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศรวมทั้งนำทรัพยากรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยมาใช้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สําเร็จเป็นรูปธปรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นสถาบันอุดมศึกษาสายอาชีพมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นํามหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ Creative Technology University ของภูมิภาคเอเชียเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่รู้ทฤษฎีเก่งปฏิบัติและมีความคิดสร้างสรรคใน3กลุ่มความรู้คือกลุ่มบริหารจัดการกลุ่มอุตสาหากรรมสร้างสรรค์และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นด้านพลังงานระบบอัตโนมัติภาคอุตสาหกรรมยุค4.0 ICT และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ร่วมถึงอาหารและพืชสมุนไพรซึ่งจะสอดรับและเกี่ยวเนื่องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตตามนโยบายรัฐบาลนอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ Talent Mobility Academy <c oughs> เพื่อยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชนซึ่งเน้นให้บุคลากรน,นักวิจัยเข้าไปทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคและส่งเสริมให้เกิดงานวิจัย ในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรกาศให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2560เฝ้าทูลละอองพระบาท เวลา15นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระรชาชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจาร์พานิชประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2560ได้แก่ นายคณะจันทองดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนางสาวธนิศราฤทธิภพโรธคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยลนายนิพิษจริญงามคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนายพิมสารสมบัติคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนางสาวสุชา,านันการจนะพงศ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปปฏิบัติงานในต่างประเทศโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจา้าฟ้ามหิดลจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์ดำเนินตามรอยเบื้องพยุค,คลละบามเสด็จพระมหิดลาธิเบศอดุจเดชวิกรมพระบรมราชช,ชนกเพื่อสร้างสรรค์สุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับพระราชทานทุนวิจัยฝึกปฏิบัติวิชาชีพหรือทํางานด้านการพัฒนาชุมชนในต่างประเทศหรือในประเทศเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อนําความรู้กลับมาแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยต่อไป ทุนกระม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพนมดีทรงเปิดชมรมและสนย์เพื่อนใจทูบีนารบวร์ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเขตสะพานสูง วันนี้เวลา19นาฬิกา19นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อเกล้าวเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครทรงเปิดชมรมและูนยนเพื่อนใจทบีนัมบวนซึ่งโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานเขตสะพานสูงโดยเปิดรับสมัครสมาชิกและจัดตั้งชมรมทบีนัมบวนในปีการศึกษา2561ทั้งยังได้จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจทบีนัมบวนเพื่อให้บริการแก่สมาชิกต่อไป โรงเรียนนี้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน3,263คนครูและบุคลากรจำนวน218คนที่ผ่านมาชมรมได้ดำเนินงานตามโครงการทูบีนัมเบอรวันเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกค,คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นและเป็นเวทีแสดงความสามารถในสิ่งที่ชอบทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ สำหรับศูนย์เพื่อนใจมีอาสาสมัครประจำศูนย์พร้อมให้บริการตามแนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาและพัฒนา EQ มีกิจกรรมสร้างสุขที่สมาชิกสนใจอาทิกิจกรรมสอนวาดรูปตามจินตนาการกิจกรรมจัดสวนถาดด้วยผักสวนครัวกิจกรรมวาดการ์ตูนสติกเกอร์ลเพื่อสร้างอาชีพกิจกรรมระบายสีโดยแอปพลิเคชันเสมือนจริง3 d ดีซึ่งนักเรียนได้ค้นคว้าเรียนรู้เรื่องการออกแบบด้วยตนเองกิจกรรมโตะ๊ะโคทัศนึจำลอง จากวัสดุเหลือใช้ในบ้านของนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษญี่ปุ่น จากนั้นทรงติดตามการดำเนินง,งานโครงการทวีนนบวรในเขตพื้นที่สะพานสูงและกรุงเทพมหานครซึ่งมีการจัดเทศกาลของชมรมในชุมชนสถานศึกษาและสถานประกรอบการในเขตสะพานสูงโดยมีผลงานดีเด่นได้แก่ชมรมทวีนนบวรของชุมชนสามแยกคลองล้อแล้ซึ่งจัดกิจกรรมอย่างต่อนเนื่องมากว่า10ปีอาทิการรวมตัวขับร้องเพลงประสานเสียงอนาชีตการถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพของเด็กรุ่นต่อไปซึ่งจากการทำกิจกรรมต่าง ทำให้ได้รับคัดเลือกในการประกวดชมรมทูบีนัมบวันในชุมชนกรุงเทพมหานครดีเด่นปี2559ถึง2561และได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดระดับประเทศปี2560และรางวัลรองชนะเลิศปี2561ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้สนับสนุนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนโดยการจัดตั้งชมรมและสนยนเพื่อนใจเพิ่มขึ้น ในการนี้พระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสัมมง,งานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร2ซึ่งปัจจุบันนี้ผู้ติดยารวมกว่า2,500คนประกอบด้วยแบบแบบแบบควบคุมตัวของศูนย์วิวั์พลเมืองและแบบไม่ควบคุมตัวของสัมมงานคุมประพฤติและศูนย์บริกา,งงาร,รสราธารณสุขดำเนินการบำบัดฟื้นฟูเน้นให้ครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อเป็นกำลังใจหลัก ในการที่มีพระดำรัสขอให้สามารถเอาชนะใจตัวเองไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่ออนาคตที่ดีต่อไปและมีพระดำรัสแก่สมาชิกผู้บีนบโมวันจากโรงเรียนต่างๆที่ขอพระราชทานคำแนะนำเรื่องความเครียดเพศทางเลือกและความรักซึ่งควรปรึกษาพ่อและแม่หรืออาสาสมัครประจำศูนย์เพื่อนใจเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมอย่าหาทางออกด้วยการทำร้ายตัวเองและปัจจุบันต้องเปิดใจรับกับการเปลี่ยนแปลงจะต,ต้องรู้จักปฏิเสธยาเสพติด หรือสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเราเององค์มนตรีเชิญสิ่งของและถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบทุกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลกรโซนรัตองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นสิ่งของและถุงพระราชทา,านไปนมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ ในการนี้องคมนตรีได้ประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจากนายประจนปราสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายน,นายทัศนัยสุธาพจน์นอำเภอเชียงของและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะหอประชุมโรงเรียนห้วยซอวิทยาคมรัชมังคลาพิเศษอำเภอเชียงของจากนั้นเชิญสิ่งของและถุงพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภยัยในพื้นที่ตำบลเวียงตำบลสถานตำบลห้วยซอตำบลครึง่งตำบลสีดอนชัย รวม30หมู่บ้านจำนวน1,000คนทั้งนี้ระหว่างวันที่20-24สิงหาคม2561ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่หลายจังหวัดของภาคเหนือโดยจังหวัดเชียงรายมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ทำให้เกิดก,กภัยใน7อำเภอ11ตำบล107หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน2,568ครัวเรือนมีโรงเรียนปิดทำการเรียนการสอนจำนวน3โรงเป็นเวลา2วันปัจจุบันสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยน้ำแห้งแล้ว ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วยและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานเพื่อเลี้ยงราษฎรด้วยจากนั้นองค์มนตรีและคณะเชิญสิ่งของและถุงพระราชทานไปถวายแด่ภิกษุสงฆ์และมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอ,อทุทกภัยณนะวัดบ้านเขีย่ยหมู่ห้าและบ้านร่องห้าหมู 6, ่หตำบลศรีรอนชัยอำเภอเชียงของซึ่งราษฎรต่างทราบซึง้งในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสช่วงบ่ายวันนี้นายพลากรโซนรัตน์องค์คมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ตามพระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าเศรีกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ตำบลกะลุวออำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสในการนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปดำเนินงานซึ่งปัจจุบันในงานที่เกี่ยวข้อง ได้นดำเนินการตามพระราชสวนีโดยรวบรวมพันไม้ประจำถิ่นภาคใต้ของประเทศไทยและบริเวณคาบสมุทรมลายูทั้งพันไม้บกไม้น้ำพันไม้ดอกหอมพันวงยางวงขิงขาและวงปามรวมทั้งจัดทำเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติจากนั้นองค์มนตรีพร้อมคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำใกลบ้านอเนื่องมาจากพระราชดําริตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดหาน้ําสนับสนุนพื้นที่แปลงวิจัยทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่การเกษตรสองฝั่งคลองสบเบีย สบียอและคลองยาบีและบริเวณใกล้เคียงโดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2525 25, มีขนาดความจุ3.73ล้านลูกบาทเมตรสามารถสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจำนวน300ไร่และพื้นที่การเกษตรในเขตโครงการจำนวน1,700ไร่โดยในปี2561ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำระบบส่งน้ำความยาว2,500เมตรบ่อเมนโฮ สะพานน้ำจำนวน2แห่งและท่อลอดถนนจำนวน6แห่งโดยให้บริหารจัดก,การน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปจนัจจบันดืเนเมการนไปแล้วร้อยละ70คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2561โอกาสิีเรได้ร่วมปล่อยพันพันปลาพันุสุลตานจำนวน5 0 0พันตัวและปลาตะเพียนขาวจำนวน16,00 0ตัวลงอ่างเก็บน้ำเพื่อการขยายแพร่พันธุ์เป็นแหล่งอาหารและอาชีพให้แก่ราษฎรต่อไป องคมนตรีเชิญส <mel od ic 00> ิ่งของอุปกรณ์การเรียนพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบูรณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะเชิญสิ่งของอุปกรณ์การเรียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์บ้านปลายแหลมอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายวิรัตรักพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับสำหรับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกปัจจุบจเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีครูและบุคลากรางการศึกษา14คนมีนกักเรียนจำนวน123คนในการจัดการเรียนการสอนได้น้อมนำพระบรมราชโองบายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุญเดชบร,รมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานแก่นกักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12ข้อ เป็นหลักในการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนรวมทั้งใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปราการเพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและสังคมนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มความสามารถแต่ไม้ผลการสอบโอเนตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2560สูงขึ้นเป็นอันดับ3ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้ง58แห่ง ถ้ายังได้รับรางวัลชมเชยเป็นสถานศึกษาต้นแบบเน้นในการปลูกฝังวินยัยการรักสิ่งแวดล้อมจากการเห็นคุณค่าของขยะที่ยั่งยืนประจำปี2560ด้วย โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับครูและนักเรียนในเรื่องของการมีคุณธรรมและการทำความดีซึ่งพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันทำความดีแก่ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จากนั้นองคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของอุปกรณ์การเรียนพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุคราะห์าอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน285คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนสำหรับการจัดการเรียนการสอนได้มีการบรูรณาการเพื่อนักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในระบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและฝึกทักษะให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงเช่นการปลูกผัก เพราะเหตุเลี้ยงปลาและกิจกรรมออมทรัพย์อีกทั้งยังฝึกให้หนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรมโดยโรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆอาทิในปีการศึกษา2559ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ o net, ชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับรางวัลโรงเรียนสวยงามน่าอยู่ตามโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงประจำปี2559จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงบ่ายองคมนตรีพร้อมคณะได้เชิญสิ่งของอุปกรณ์การเรียนพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์6ตำบลกระปางอำเภอทุ่งสงโอกาสทิ้ให้โอวาทแก่นักเรียนเรื่องของการมีคุณธรรมและการทำความดีมีสติสัมปชัญญะขอให้ตั้งใจเล่าเรียนเพื่อจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่มีคุณภาพในวันหน้าซึ่งเด็กในวันนี้คืออนาคตของประเทศชาติ สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์6เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษา34คนมีน,น,นักเรียน459คนมีเด็กพิเศษเรียนร่วมจำนวน64คนโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง อีกคั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนโดยน้อมนําแนวพระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในการฝึกอาชีพ ง,งานเกษตรงานประดิษฐ์และงานช่างทักษะการเล่นดนตรีนาฏศิลป์เพื่อให้ออกให้บริการชุมชนเป็นการน,นำความรู้สู่การสร้างอาชีพและรายได้จากการพัฒนาด้านต่างๆได้รับรางวัลมากมายอาทิในปีการศึกษา2560นักเรียนได้รับรางวัล4เหรียญทองจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาตินอกจากนี้โรงเรียนได้ฝึกให้นักเรียนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมตามพระราโชาบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนได้รับรางวัลการสร้างสรรค์วัตกรรมด้านจิตอาสาดีเด่นจากครุสภา,าและรางวัลมูอเวอร์ดด้านการเทริดทูนสถาบันชาติศาส,สนานและพระมหากษัตริย์จากกระทรวงศึกษาธิการ ต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะได้เชิญสิ่งของอุปกรณ์การเรียนพระราชทานไปมอบให้แก่นันเกเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์7ตําตำบลเสาทงอำเภอร่อนพี่บูร์ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากรทางการศึกษา12คนมีนันเกเรียน162คน ทั้งนี้โรงเรียนมุ่งเน้นส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพได้น้อมน,นําแนวพระราชด,ดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากหลักคิดสู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนอยู่อย่างพอเพียงและมีทักษะทางวิชาการทักษะทางวิชาชีพและทักษะชีวิตจนไม่ที่ยอมรับและได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนจากสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่นและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองเป็นต้นทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจุดกำเนิดของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกซึ่งไม่มีหมายเลข โดยมีโรงเรียนราชประชานุเคร์จำนวน7แห่งได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคร์บ้านปลายแหลมอเภอปากพนังโรงเรียนราชประชานุเคราส4และ5ห้าอเมืองนครศรีธรรมราชโรงเรียนราชประชานุเคร์อำเภอร่อนพิบูร์โรงเรียนราชประชานุเคร์ำเภอท่าศาลาโรงเรียนราชประชานุเคระห6และ19 19อำเภอทุ่งสง วันนี้ที่จังหวัดศรีสะเกดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในเมธีสุพรรณฝ่ายรองผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกดในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกดเชิญสิ่งของและเงินพระราชทานไปมอบให้แก่นางติม๋มสอนพรมอายุ50ปีณนบ้านเลขที่97หมู่2บ้านเปื่อยตำบลตะดอบอำเภอเมืองศรีสะเกดซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยน2560 ทำ้หม้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวนหนึ่งหลังรถยนต์4ประตู1คันและรถจกรักรยานยนต์1คันมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน6คนทั้งนี้เพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้ฟันฝ่าให้พ้นวิกฤตภัยในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีซึ่งได้รับพระราชทานความช่วยเหลืออย่างความปราบปื้มและสำนึกในพระมหาการณุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมูล่าททำความดีเพื่อส่วนรวม ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสออ,อยได้เปิดปรับสมัครจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจระหว่างวันที่12กร,รกฎาคมถึง31สิงหาคม2561ณอาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่านั้น วันนี้เป็นมันสุดท้ายของการรับสมัครจะมีประชาชนจากทุกหมู่เหล่าไปสมัครเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกเหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมซึ่งผู้สมัครได้รับสิ่งของพระราชทานได้แก่หมวกแก๊ปผ้าพันคอบัตรประจำตัวจิตอาสา ทท้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโป,ปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพ,พระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจขึ้นด้วยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าปรองดองสามัคคีได้มีส่วนร่วมมือร่วมใจกันในการประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้มีความรักผูกพันในสีสถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันกษัตริย์และประชาชน ไดยมีสอ,อ,อยอเป็นหน่วยงานสําคัญทําหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีส่วนร่วมทํางานแก้ไขปัญหาพื้นฐานของชาติให้คนในชาติในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืนสนองพระราชประนิธานที่ว่ารักษาสืบสารต่อยอด เเชิญชวนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนในงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานจิงโลกพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นารัชกาลในพระองค์ได้จัดโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังในการทำความดีด้วยหัวใจสำหรับเป็นเพลงประจำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานึงขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนห่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดีโดยมีเนื้อร้องกระชับชัดเจน ประชาชนสามารถขับร้องได้ง่ายและมีทรรนองที่ไพเราะเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีด้วยหัวใจสนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สบอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-2356-0977และทั้งหมดคือข่าวในพระราชาสำนักประจำวันนี้ผมวีราศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ